สวัสดีครับพี่น้องมาดูที่จังหวัดลูฮันนั่นโดนบอมไปแล้วเป็นรถถังสองคันรถบีเอ็มพีหนึ่งคันเป็นของรัเสเซียพี่น้องวันนี้แท็กทีมได้สามคันที่จังหวัดลูฮันโดนทานยูเครนบอมไม่รอดพี่น้องมันมีคนอยู่นะพี่น้องคนกระโดดออกจากรถถังต้องสังเกตดีๆนะเป็นฐานรัเสเซียนั่นาน,นั่นเห็นไหมนะตะคุมตะคุมอยู่นะ มีรถถังสองคันแล้วก็บ MP 1มหนึ่งคันเป็นน้องรถถังก็น่าจะเป็นท6หกสิบสองลปัจจุบันนี้รถถังรัสเซียก็รุ่นอดีตสภาพโซเวียตนะพป่น้องทีหกสิบสองไม่ใช่ว่ารถใหม่นะ T ีเจ็ดสิบกระปงลิงแปดสิบกระปงลิงเก้าสิบไม่มีแล้วพป่น้องเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองแปดสิบเก้าสิบไม่มีแล้วรถถังรุ่นดีๆขนาดปืนใหญ่แต่จอนยังไม่ค่อยอยากจะเจอเลยพป่น้องเป็นเพราะอะไรโดนบอมหนักนะพป่น้อง โดนบอมหนักเสียหายหนักนะดูชัดๆนะเป็นน้องดูแบบเขาเรียกว่าอนุสติเป็นน้องลำลึกอนุสติลำลึกเดี๋ยวจะไม่ได้เจอรถถังรัสเซียอีกแล้วถ้าเจอก็เจอรุ่นเก่ากึกรุ่นโบราณน,นะเป็นน้องเสียหายหนักไม่ใช่เสียหายอย่างเดียวนะเป็นน้องกลัวด้วยกลัวใขรกลัวอาวุธฝั่งยูเครนเพราะว่าเห็นเขา เอาเอส0ามร0ยอ้ยไปตั้งไว้ที่ดอนบัตนะพพ่น้องจัดเต็มที่เลยนะทำไมเอาเอส0รอไปตั้งไว้ที่ตะวันออกของโดเนตใช่ไหมทำไมไม่เอาไปตั้งไว้ที่ตะวันที่ตะวันตกของโดเนตเอาไปตั้งไว้ที่ตะวันตกไม่ได้นะเพ่น้องมันใกล้มันใกล้โดนยูเครนเกินไปเนี่ยดูเป็นอนุสติเพ่น้องอดีตสงครามโลกครั้งที่สองรถถังรุ่นนี้ สมัยสตาลินอยู่รั่นปัจจุบันนี้ผู้นรัสเซียคนปัจจุบันนี้ทำลายสิ้น,นี่น้องทำลายวัตถุโบราณสิ้นไปหมดแล้วอย่าไปคิดว่าผู้นรัสเซียคนนี้อยู่จะทำให้ประเทศรัสเซียยิ่งใหญ่ไพศาลนะนไม่ใช่นะพี่น้องต้องคิดมุมกลับด้วยสงครามยังไม่จบมุมกลับก็คือว่าหลายคนที่เป็นขาเชียใช่ไหมโดยเฉพาะฝั่งอำนาจเก่า เขาสนับสนุนโปรปตีนเต็มที่ฝ่ายอานาจเก่าก็คิดเห็นตั้งแต่อดีตสภาพโซเวียตนะพี่น้องคิดถึงความยิ่งใหญ่ของอดีตสภาพโซเวียตต้องคิดมุมกลับ้วยในพะี่น้องมุมกลับก็คือว่าผู้นํารัสเซียอาจจะเป็นบุคคลนี่แหละที่จะทําให้รัสเซียล่มสลายภาคที่สองภาคแรกเป็นอดีตสภาพโซเวียตภาคที่สองก็เป็นผู้นำาปูปติน ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตที่เขาแยกตัวออกไปเป็นประเทศเอกรากแล้วคิดว่าเขาฝันถึงอดีตสหภาพโซเวียตเหมือนผู้นำรัสเซียหรือเปล่าล่ะเพียงแต่เขาเขาอาจจะไม่ออกปากพูดแบบตรงๆนะเออได้เป็นใหญ่ได้เป็นผู้นำระดับประเทศแล้วคิดว่าเขาอยากจะไปอยู่รัเสเซียหรอเขาไม่อยากหรอกพี่น้องตอนนี้ก็รอแค่ว่ารอแค่ว่าให้รัสเซียมันอาวุธยุทโุปกรณ์มันย่อยสลายแบบเต็มที่ก่อน ลบกับยุเรนหนักหนักลอยากจะไปรวมกับประเทศนั้นประเทศนี้ไม่มีทางหรอกพี่น้องโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะเขาโนเลยเลยพี่น้องโอโนโนโน,โน,โนฉันไม่รวมกับเธอนะเธอเป็นปเผด็จการเธอเป็นคอมมิวนิสต์เป็นปเผด็จการพี่น้องไปแอบใส่เสื้อคอมมิวนิสต์แล้วก็ฝันละเมอตั้งแต่อดีตสหภาพโซเวียตตอนนี้เขาต้องย้ายรถหุ้มเกาะจากนนนะพี่น้องฝั่งทิศตะวันออกฝั่งทิศตะวันออกของรัสเซีย ติดประเทศติดติดประเทศญี่ปุ่นนะพี่น้องมันมีเกาะเกาะหนึ่งอยู่เท่านั้นเขาย้ายรถเขาย้ายรถห่มเกาะจากฝั่งทิศตะวันออกมุ่งหน้ามาที่อยเคนเขาบอกว่าย้ายรถย้ายรถห่มเกาะอ,ออกจากฝั่งทิศตะวันออกของรัสเซียแบบไม่เกงใจญี่ปุ่นเลยเกี่ยวอะไรกับญี่ปุ่นใช่ไหมคนออกไปเยอะเยอะระวังนะญี่ปุ่นนะเขาอาจจะ ทำอะไรสักอย่างใช่ไหมญี่ปุ่นเขาก็นั่งดูอยู่มันขนออกไปเยอะๆเลยขนออกไปเยอะๆให้ยูเครนเขาบอมเยอะๆเดี๋ยวกูจะเปิดศึกทางนี้เพราะญี่ปุ่นเขาก็จ้องจ้องตาเป็นมันนะเกาะคูรินนะพี่น้องเขาก็อยากได้อยู่เหมือนกันขนาดต้องขนรถหุ้มเกาะจากตะวันออกไกลพี่น้องติดติดประเทศญี่ปุ่นนะพี่น้องนั่นแหละเขาขนรถหุ้มเกาะจากตรงนั้นแหละไปโน่นไปที่ยูเครนระวังเหอะ ถ้าหากอาวุธยุโทโธปกรณ์ของรัสเซียเสียหายย่อยยับเสียหายย่อยยับจนกลุ่มประเทศสหพันธรัฐต่างๆมองดูแล้วสถานการณ์รัสเซียไม่มีอาวุธายแรงแล้วแยกตัวนะพี่น้องแยกตัวอีกนะในสหพันธะร,ะรัฐรัสเซียนะต้องแยกตัวอีกนะรอแค่ว่าเออให้มันอาวุธยุโทโธปกรณ์มันล่ยหลอแบบไม่มีอำนาจพิเศษทางด้านอาวุธนะพี่น้อง รับรองต้องแยกประเทศอีกแล้วก็ประเทศจีนนะพี่น้องต้องปักหลักเขตใหม่นะเห็นรัสเซียเละแบบนี้ต้องปักหลักเขตใหม่นะญี่ปุ่นก็ต้องปักหลักเขตใหม่นะจ้องตาเป็นมันเลยนะแล้วกลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตประเทศที่เป็นคําว่าคาสถานคาสัคสถานไอสถานสถานนะคิดว่าเขาอยากจะรวมกับอดีตจหรภาพโซเวียต <c oughs> <c oughs> เขาไม่รวมเนะพี่น้องอย่าไปคิดว่าเขาอยากจะรวมนะเขาไม่รวมโลกเมื่อก่อนไปเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมปัจจุบันนี้ได้เป็นผู้นําประเทศแล้วทากิกิสถานเตริร์กมินิสถานในพวกสถานสถานทั้งหลายนะพี่น้องอย่าไปคิดว่าเขาฝันฝันเรื่องเดียวกันกับผู้นํารัสเซียนะเขาฝันคนละเรื่องพี่น้องประเทศต่างๆก็ก็ต้องฝันถึงอิสรภาพใช่ไหมใครจะอยากไปอยู่ใต้กรงเล็บของ คอมมิวนิสต์ผลิตการใช่ไหมเขาไม่อยากเป็นนะพี่น้องเขาไม่อยากฝันถึงเลยนะอยู่ดีๆเป็นประเทศของตัวเองอิสระดีอยู่ดีๆเป็นประเทศอิสระเสรีภาพดีอยู่แล้วจะไปอยู่กับอดีตโซเวียตไหมใครจะอยากไปพี่น้องมีแต่อยากตั้งตัวเป็นอิสระไม่มีใครไปหรอกพี่น้องเรื่องอดีตสหภาพโซเวียตมีแต่ผู้นํารัสเซียฝันอยู่คนเดียวพี่น้อง กลุ่มสมาชิกอดีตสหภาพโซเวียตไม่มีใครฝันเลยพี่น้องไม่มีใครฝันถึงเลยนอกจากตำบลเบลารุสกับตำบลคาซักสถาน